จริงๆก็เราก็สนับสนุนนะคะว่านักลงทุนที่จะเริ่มลงทุนเนี่ยจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นสำคัญที่สุดนะคะก่อนที่จะเริ่มลงทุนอะไรทุกๆอย่างนะคะก็ต้องให้ความสำคัญว่าเราจะลงทุนอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจัดงานขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เข้าใจว่าก่อนลงทุนเนี่ยนะคะ first click เนี่ยนะคะเรามีการเทรดออนไลน์นะคะระบบการเทรดออนไลน์มีอะไรบ้างมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะที่เราสามารถลงทุนผ่านออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ทางบล.เอเชียพลัสเนี่ยตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะพยายามพัฒนานะคะบนโลกออนไลน์เนี่ยไปเร็วมากนะคะเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็ไปเร็วมากนะคะทั้งเราก็พยายามไปให้ทันนะคะแล้วพยายามเป็นผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหลายนะคะเรามี product ใหม่ๆนะคะในช่วงนี้ก็คืออย่างที่ทราบปีที่แล้วนะคะเราออกตัว ASP Smart นะคะเราเน้นเรื่องบทวิจัยเป็นหลักนะคะเรามีนักฝ่ายวิจัยเนี่ยนะคะมีนักวิจัยเนี่ยนะคะมากกว่า10ท่านนะคะที่ออกผลงานวิเคราะห์เนี่ยทุกๆวันนะคะวันละหลายๆหุ้นนะคะหลายๆหุ้นให้เราเนี่ยสามารถเลือกลงทุนได้นะคะแล้วก็หุ้นพวกนี้เนี่ยจะถูกบทวิเคราะห์ทั้งหลายจะถูกนำไปใส่อยู่ใน ASP Smartนะคะ ASP Smart เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่อยู่ใน Android ในสมาร์ทโฟนทั้งหลายมันสบายมากสะดวกมากนะคะสามารถเลือกหุ้นที่ชอบเก็บเอาไว้ในเมมโมรีนะคะหรือสแกนเอาไว้นะคะชอบหุ้นที่ PE สูงนะคะชอบหุ้นที่P-book เท่าไหร่นะคะหรือมีดีวิเดนด์ยิลด์กี่เปอร์เซ็นต์เลือกได้แล้วเก็บเอาไว้ในเมมโมรีนะคะอยู่ในแอปได้เลยนะคะตัวที่2ที่เราเพิ่งออกมานะคะเป็นเรื่องชาร์ตนะคะเป็นเรื่องกราฟนะคะสำหรับคนที่ชอบนะคะคนที่ชอบเรื่องเทคนิคอลชาร์ตเรื่องกราฟทั้งหลายเนี่ยสามารถมาเลือกใช้ไอตัว product ใหม่ของเราได้เราเรียกว่า ASP Chart Plus นะคะแล้วตัวที่3ก็คือ Jwick Plus ตัว Jwick Plus เนี่ยคือระบบเทรดนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะมีระบบเทรดนะคะรวมกับข้อมูลที่เป็นบทวิเคราะห์จาก ASP Smart แล้วก็ใส่ชาร์ตที่เป็นเทคนิคอลเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะคะถ้านักลงทุนอยากจะเลือกเทรดนะคะทาง Asia Plus ก็แนะนำ Jwick Plus นะคะขอบคุณค่ะ